นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอันตลิเขนะสมุตตมัจเจนะปภัตตานังวิวรังปวีสังนะวัชติโสชกติปเทโสยัตรัตติตังนะปสหัยยะมัจจุตินักบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาพอเป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลคุณยลาสีแด่ท่านสาธุชนอันมีท่านวิโรจน์ชัยปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานพอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อบุญทองประสานที่ได้จากบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อบุญทองประสานและขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณของครอบครัวประสานไว้ณโอกาสนี้ในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนนั่งในอาการที่เป็นสัปปายะไม่ต้องประนมมืออาการใดที่จะเป็นสัปปายะที่ไม่ขัดขวางต่อการฟังอาการนั้นท่านเรียกว่าสัปปายะวันนี้พวกเราก็ได้มาส่งสักการคุณพ่อประสานก็ถือว่าคุณพ่อคุณทองประสานนั้นเป็นบุคคลที่มีบุญสมชื่อว่าบุญทองมีบุญนั้นก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับกองเพลิงพระราชทานในวาระโอกาสสุดท้ายก็เนื่องสืบเนื่องมาจากว่าคุณพ่อนั้นมีลูกชายที่เป็นอภิชาตบุตรทั้งสองคนมีลูกสองคนแล้วก็เป็นอภิชาตบุตรทั้งสองคนคือตัวเองเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ก็เลี้ยงดูส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาจนได้รับราชการทั้งสองถือว่าเป็นความดีเป็นคุณงามความดีของท่านโดยลักษณะของคุณพ่อคุณทองแล้วตามที่ได้ทราบจากหลวงพ่อท่านพระครูสุทธิพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่นท่านเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคุณทองนั้นเป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะโดยอาชีพก็คือเกษตรกรรมเกษตรกรต้องไม่ขยันก็ไม่รู้จะหาอะไรกินท่านเป็นคนขยันขันแข็งอาบเหงื่อต่างน้ำได้ส่งเสียลูกชายทั้งสองจนได้รับการศึกษาแล้วก็ได้รับราชการในพระบาลีท่านใช้คำว่าปฏิรูปการีอุทธาตาทุระวาวินทะเตตนังผู้กระทำการที่เหมาะที่ควรมีความขยันหมั่นเพียรเอาธุระย่อมประสบกับทรัพย์สมบัติหรือว่าหาทรัพย์ได้ทรัพย์ในที่นี้จะรวมทั้งทรัพย์ภายในและภายนอกทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สินเงินทองบาทบันทำมาหาเลี้ยงชีพถึงแม้ว่าข้าวจะไม่เป็นราคาก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่นั่นแหละทุกวันนี้ราคาข้าวกิโลแล้วไม่เท่ากับมาม่าซองหนึ่ง
ก็เป็นตาหน้าสงสารเนาะนาลิตนนั่นเข้าให้เข้าหน้าเด้ถ้าจะว่าแล้วเนี่ยราคาข้าวไม่คุ้มทุนแต่คุณพ่อบุญทองก็พยายามหาทรัพย์ภายนอกที่สำคัญก็คือทรัพย์ภายในไม่ว่าจะในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของศีลในเรื่องของหิริโอตตัปปะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทรัพย์ภายในทั้งนั้นเรียกว่าอริยทรัพย์ท่านก็ได้โฟมฟักแล้วก็สิ่งสำคัญคงจะเป็นความภูมิใจของคุณพ่อบุญทองนั่นก็คือลูกทั้งสองเป็นอภิชาตบุตรทั้งกล่าวคือลูกที่ดีกว่าพ่อแม่พ่อแม่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรมแต่ว่าลูกทั้งสองได้รับราชการทั้งสองจนกระทั่งวันนี้ทำให้หน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานียกมาทั้งสำนักเลยโดยการนำของท่านวิโรจน์ชัยปัญญาแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพ่ออ้อยร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอัคคนันท์นนทาซึ่งได้รับคำสั่งให้เป็นรายงานตัวที่จังหวัดสระแก้วแต่ก็บอกว่าให้อยู่ช่วยงานน้องก่อนเสร็จแล้วไปวันนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา2จังหวัดมาร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นความดีน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนร่วมงานของลูกชายก็มาเป็นเกียรติให้คุณพ่อเป็นเกียรติมาเป็นศักดิ์ศรีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านบอกว่าความทุกข์ของพ่อแม่มีอยู่3ประการเกี่ยวกับลูกแต่จะมาเชื่อว่าคุณพ่อบุญทองหรือว่าครอบครัวประสานนี่คงจะไม่มีความทุกข์เพราะลูกแน่นอนความทุกข์3ประการมีอะไรบ้าง1ทุกข์เพราะไม่มีลูกบางคนอยากจะมีลูกไปบนบานศาลกล่าวที่โน่นที่นี่ไปบนบานศาลกล่าวที่โน่นที่นี่อยากได้ลูกพระที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลกล่าวอยากได้ลูกแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้มีลูกได้อันนี้คือความทุกข์ของพ่อแม่ประการที่สองทุกข์เพราะลูกตายเกิดมาแล้วกำลังน่ารักน่าชังกำลังเป็นที่พึ่งทางครอบครัวพ่อแม่หวังว่าจะให้ลูกนั้นช่วยปิดตาเวลาสิ้นใจจัดการงานศพให้แต่ว่าพ่อแม่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกพ่อแม่ก็มีความทุกข์อยู่ในระดับหนึ่งประการที่สามทุกข์เพราะลูกชั่วลูกสัมมาเลเทเมาไม่อยู่ในโอวาทเกกาเกเลกวนบ้านกวนเมืองเขาอยู่เป็นประจำก็ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าวันไหนลูกประเภทนี้ออกจากบ้านโดยเฉพาะหัวอกของผู้เป็นแม่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายวันนี้มันจะไปสร้างเรื่องที่ไหนวันนี้มันจะไปทำอะไรให้เดือดร้อนแต่ว่าอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อบุญทองนี้ไม่ได้ประสบทุกสามประการนี้เพราะประการที่หนึ่งท่านมีลูกประการที่สองลูกทั้งสองก็ยังอยู่แล้วประการที่สามลูกทั้งสองก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้รับราชการทั้งสองคนเป็นที่เชิดหน้าชูตาท่านจึงบอกว่าเป็นอภิชาตบุตรทั้งสองนี่เป็นอภิชาตบุตรจนกระทั่งทำให้ท่านซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นกรรมกรแบกหามได้รับพระราชทานเพลิงในวาระโอกาสสุดท้ายอันนี้ก็คือความภูมิใจที่คุณพ่อทองท่านมีอยู่ในตัวของท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามางานลักษณะแบบนี้เราเคยนึกเคยคิดเคยน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราหรือเปล่าว่าเราจะเป็นเหมือนกับคุณพ่อบุญทองนี้ถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักน้อยมากคุณพ่อบุญทองอายุแค่
59ปีบ่ได้บอกหวยเด้อเดี๋ยวสิว่าโอ้ยหลวงพ่อบอกหวยบ่แม่นเด้59ปีนี่เรานั่งนับนอนนับยังไงยังไงมันก็ไม่มากถ้าจะไปเทียบกับสิ่งอื่นหรือถ้าจะไปเทียบกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนเรานั้นมีอายุประมาณ100ปีถ้าจะว่าก็เพิ่งจะผ่านวัยกลางคนมาไม่กี่ปีแต่ก็ล้มหายตายจากไปแล้วเราเคยน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจแล้วพินิจพิจารณาหรือเปล่าว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจมันก็จะเตือนให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทใช้ชีวิตไม่ประมาทเราจะได้เร่งสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับส่วนรวมให้มากขึ้นประโยชน์อันใดที่เราจะสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของชีวิตพระบาลีท่านบอกว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติมีนักปราชญ์ท่านได้ประพันธ์คำแปลเป็นบทกลอนว่าภึกษกาสอนอีกุณชรอันปรดปงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สฤทธิ์ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาผู้เรื่องแม่บอไม่ออกพึกศพแปลว่าอย่างโหอยู่เนาะเราไปงานศพเป็นประจำจะเห็นพิธีกรท่านอารัมภบทในบทนี้บ่อยมากพฤกษกกาสอนอีกคุณชรอันปรดปรงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีเป็นต้นแต่หูว่าละก็หมายคืออย่างถ้าไม่รู้จะว่าให้อีกกรอนหนึ่งท่านบอกว่าอันวัวควายตายแล้วเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาคู่เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายแล้วเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอันนี้คือคำแปลของบทนี้พฤกษกก็คือวัวแปลว่าง่วงกาสอนแปลว่าควายแปลว่ากระบือวัวควายกุณชรประช้างโททนโทแปลว่าสองทนแปลว่างาถ้าโดยปกติแล้วก็คือแปลว่าฟันที่เราต้องเวลาพิจารณาอาการ32เวลาทำวัดเกสาโลมานะคะทันตาทันตาฟันทั้งหลายแต่ว่าช้างมันไม่มีฟันมันมีแค่งาเขาเรียกงานั่นแหละคือฟันของช้างโททนก็ทน2อันฟัน2อันก็คืองาช้างเสน่ห์เสน่ห์ไม่ใช่เสน่ห์บางครั้งพิธีกรจะอ่านว่าเสน่ห์ถ้าเสน่ห์ก็คือความรักความห่วงหาอาทรกันแต่นี้คำว่าเสน่ห์เสน่ห์แปลว่าเขาก็ตามที่ว่านั่นแหละวัวควายตายแล้วเหลือเขาหนังช้างตายยังงาคู่เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายแล้วเหลือชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาเพราะฉะนั้นทำไมท่านเอาสัตว์เหล่านี้มาเปรียบกับคนเพราะสัตว์เหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนตายในร่างกายนั้นใช้ประโยชน์ได้หมดส่วนคนมีอะไรใช้ประโยชน์ได้ร่างกายของคนนั้นไร้สาระไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรทั้งสิ้นเอาวัวควายเวลาเกิดมา
ได้กินวัตถุอย่างเนาะตั้งแต่เล็บก็แก่ไปกี่แม่นบ่เออเล็บง่วงก็แก่ไปกี่เด้เออน้องง่วงก็ไปต้มเออไปออมน้องแต่ว่าคนเล็บยังใส่บ่ได้ตัดทิ่มน้องง่วงก็ไปฝังดินบ่ทุกมื้อนี่จะไปฝังใส่เด้อตะกี้เพิ่นว่าฝังน้ําตีนบันไดทาง3แยก4แยกทุกมื้อนี่อยู่โรงพยาบาลจะเข้าไปฝังใส่น้องเออแต่ก่อนนี่อันว่าลูกเกิดมามันจังคำจังพูดมันจังหัวจักพ่อหัวจักแม่หัวจักมองฝังใส่แห่แพร่เสื้อดื้อเอาไปฝังไว้ตีนบันไดเหยียบขึ้นเหยียบลงเป็นว่าให้ลูกหลานได้นึกถึงว่าเออนี่คือต้นกำเนิดนี่ที่คือถิ่นฐานบ้านเกิดของเราหรือว่าสั่งกับฝังไว้ทำตามทั้งสามแยกสี่แยกเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ผีปีศาจเพราะว่าทางสามแผงสี่แผงมันเฮี้ยนอันนั้นคือคติโบราณตัวเมื่อนี้ทักไปใส่วันนั้นเราไอ้ผู้ผีปีศาจกันไหนบ่มีเมื่อมีอยู่บนแถวบ้านเนาะคือสิบ่มีเราต้องบอกเจ้าน้องเพื่อเป็นบารมีเป็นสูงเป็นกลุ่มฟ้องเลยว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ใช้ประโยชน์ได้พอไพ่ขี่มันก็ไปใส่พักใส่หญ้าเนาะแต่ว่าขี่คนนี่ใส่ประโยชน์บ่ได้เด้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งเวลาล้มหายตายจากล้มหายตายจากไม่มีใครที่จะอยากได้เหมือนกับนางสิริมาผู้เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าจะเทียบก็สงสัยจะเป็นนางงามจักรวาลมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนอยากพบอยากเห็นขนาดพระที่ปรงกรรมฐานอยู่ทุกวันทุกวันนี่เกสาโลมานขาตันตาอยู่เป็นประจำนี่ร่างกายคนเรามีแต่ของสกปรกเปื่อยเน่าไปเห็นนางสิริมากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความสวยความงามของนางสิริมาง่ามเพิ่นบอกว่าง่ามปางสิย่อยเป็นอย่างไรไม่ออกง่ามปางสิย่อยผู้ข่าวว่าผู้ชักจะเถื่อได้ยินแต่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าโอ้ยผู้นี้คืองามแท้งามปางสิย่อยเพิ่นว่าเนาะง่ามปางสิย่อยคืองามคำงามกระดอกกระเดื่อนางสิริมาอันนี้สวยจริงๆใครก็ต้องมาเข้าคิวเพื่อที่จะชมเชยวันหนึ่งนางสิริมาตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนเป็นหญิงงามเมืองมีตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินส่งข่าวไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่านางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกตายแล้วพระพุทธเจ้าข้าจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอานางสิริมานั้นไปวางไว้ในป่าช้าประดับประดาตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ตั้งเวรยามรักษาการไม่ให้ใครมาขโมยไม่ให้สัตว์มาทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นแล้วให้ตีกลองร้องเปล่าไปว่าถ้าใครอยากจะได้นางสิริมาไปอยู่ด้วยให้มาจ่ายเงิน 1,000แล้วก็เอานางสิริมาไปอยู่ด้วยตีกองไปทั่วพระนครไม่มีใครอยากนั่งไม่มีใครอยากได้สักคนพระเจ้าแผ่นดินก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครมาเอาเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นลดลงมาครึ่งหนึ่งก็คือ500ก็ยังไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าบอกว่าลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอาเลยเพราะฉะนั้นความหักนี่จริงอยู่ไม่หอมไม่ลงตอนเจียบกันว่าหักการหักการปานจะกลืนเนาะหักการปานจะกลืนมันว่าตายแท้กันได้มันก็ตายพวกเมื่อนี่จ้างมาหลอกมาล่ามางั้นมันอื่นทำไมหมดเลยบ่เป็นตอนแถวเหมือนน้องโดเขาเนาะเห็นแต่ทั้งอื่นพอเผาหัวเผาเมียเมื่อนี่มืออื่นแต่งไม่หมดปานนั้นตอนจีบกันโอ้ยหักกันเหลือเกินปานสิคืนเพิ่นว่าพอแต่บ่นําเถื่อบ่ทันได้เผากันไปนํากันแล้ว
แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเรานี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่านจึงเอาข้อความบทความนี้มาเปรียบเทียบกับสัตว์ทั้งหลายวัวควายตายแล้วนี่เราก็ยังเอาเนื้อหนังไปแบ่งหนังกับเผาไปแกงกิเล็กเนาะแซ่บประสันกระดูกกระทายได้รุ่นไม่ใหญ่รุ่นไม่ออกทั้งหนาเลยเราสมัยไปเก็บกระดูกแรกไทยกิเกียมเนาะเป็นได้หน่อยแก้เป็นแรกไทยกิเกียมทุกเมื่อสิคือบ่มีเราไทยกิเกียมก็อย่างกันเนาะบ่มีเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยตายแล้วมีแต่เผาทิ้งอย่างเดียวแม้กระทั่งกระดูกก็ยังไม่มีใครอยากจะจับเลยนะอะไรสรีระทุกส่วนไม่มีใครอยากจะจับไม่มีใครอยากจะสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไว้แล้วเราจะเหลืออะไรไว้ให้โลกจดจำท่านจึงบอกว่ารูปังมัจจานังชิรติรูปคือร่างกายของเราเนี่ยตายไปก็ให้มันตายไปนามะโคตังนชิรติก็คือชื่อเสียงอย่าให้มันตายไปด้วยอยู่ให้สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองกับสังคมอย่าเสียเขาได้ปล่อยสอบปล่อยแล่นนะแต่ว่าอันพวกที่ถือเขาปล่อยสอบปล่อยแล่นนี่คืออายุยืนแต่พวกนี้เนาะพวกที่คิวมอมอแม่แม่ผู้ที่เก็บประโยชน์ในสร้างครอบเนี่ยไปไว้ขนาดก็แสดงว่าพญามัจจุราชก็ไม่ชอบไอ้พวกไอ้เอกะเกเรเหมือนกันเนาะคงจะชอบพวกที่ทำคุณงามความดีอันนั้นก็ว่าไปตามเรื่องตามเราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคนทำบุญทำคุณงามความดีมากบางครั้งบางทีบุญที่เขาทำนั้นมันรองรับในความเป็นมนุษย์ไม่ไหวท่านก็บอกว่าต้องรีบไปรับอยู่โน่นเลยในเทวโลกอันนี้คือคนที่ทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพวกเราทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผู้ฟังก็ตามผู้เทศก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดมาแล้วจะต้องตายเพราะสิ่งที่เสมอกันของทุกคนก็คือเกิดมาแล้วต้องตายทั้งนั้นเพราะความตายมาพร้อมกับความเกิดไม่มีใครหรอกที่อยากจะหลีกหนีนี้พ้นไปได้ไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าเราไม่ต้องตายความตายนี้ไม่สามารถที่จะต่อสู้ด้วยพละกำลังได้บุคคลที่มีแสนยานุภาพมากอย่างพระเจ้าอโศกปราบชมพูทวีปรวบรวมอินเดียเข้ามาเป็นประเทศเดียวแต่ก่อนแยกออกเป็น16แคว้นแล้วก็มีแคว้นเล็กแคว้นน้อยอีกพระเจ้าอโศกรวบรวมเข้ามาเป็นดินแดนเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอากองทัพที่เกรียงไกรนั้นมาต่อสู้กับพญามัจจุราชได้ไม่สามารถที่จะรบชนะพญามัจจุราชได้หรือแม้กระทั่งที่บุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชปราบตั้งแต่ตะวันออกกลางมาจนถึงชมพูทวีปชนะหมดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเสียราชต่อพญามัจจุราชไม่มีใครที่จะสามารถที่เอาชนะพญามัจจุราชด้วยพละกำลังหรือว่าด้วยการทำสงครามพระเจติอาจารย์ดังๆเสกของขลังเสกนั้นเสกนี้ให้เราไปทำมาค้าขายบอกว่าค้าขายดีหรือว่าเสกสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้คนอื่นไปแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่พอถึงคราวตัวเองถึงการตัวเองก็ยอมแพ้ต่อพระยามัจจุราชไม่สามารถที่จะใช้เวทมนต์กลคาถาไสยศาสตร์ใดๆต่อสู้กับพระยามัจจุราชได้ไม่มีใครที่จะเอาชนะพระยามัจจุราชได้ด้วยวิธีไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รู้ว่าทุกคนจะต้องตาย
เกิดมาต้องตายเกิดร้อยตายร้อยพันตายพันเกิดล้านตายล้านไม่มีเหลืออาตมาจึงได้นำภาษิตในเบื้องต้นว่านักอันตริเขนักสมุทเชเป็นต้นแปลใจความตามบทกลอนว่าจักซ่อนกลายในทีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายานในสมุทรสุดวิสัยซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาไพรณตินใดผลตายนั้นไม่มีจะไปอยู่ตรงไหนไม่สามารถที่จะหลีกหนีนี้พ้นจากความตายไปได้วิทยาศาสตร์ที่บอกว่ากำลังเจริญก้าวหน้าก็มีการวิจัยโลกดวงโน้นดวงนี้เพื่อที่จะขนคนขึ้นไปอยู่ไม่ต้องตายนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนตายแล้วไม่กี่คนไม่รู้กี่คนก็ยังไม่สามารถที่จะวิจัยถึงความไม่ตายได้มีนักวิทยาศาสตร์คนเดียวที่สามารถที่จะวิจัยได้สามารถที่จะเอาชนะความตายได้มีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหรือในสามโลกนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รู้วิธีการที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็สอนพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ค่อยสนใจหรอกพวกเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะอะไรจึงไม่สนใจไม่ใส่ใจดังคำที่โบราณได้กล่าวมั่วแต่เที่ยวทั้งเวิร์นเถิงน่านมั่นสิคำมั่วแต่น้ำบักว่ามั่นสิสร้างคำทั้งเขาได้ยินประจำมั่วจะเที่ยวตั้งเวิร์กเพิ่งนั่งมันสิคำมั่วจะนั่งมากกว่ามันสิสามคำท่างเป็นไงพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้พวกเราเดินไปสู่ทางเส้นทางอันตรงแต่พวกเราก็ไปโอเออยู่ก็บอกว่าเที่ยวทั้งเวิร์กคืออย่างหนทางอันเวิร์กว้างนั่นก็คือโอภาสงสารที่พวกเราไปติดอยู่ในรูปว่าก็คือติดอยู่ในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดใจอยู่ในสิ่งที่ทำให้จิตใจหลงไหลใฝ่ใจลุ่มหลงมาล่ำพนาใดดีก็จ่างมาเบิกหน่อลังเถือลังที่บอกว่าเอาบุญเนี่ยอันเอาบุญหลวงพ่อเจ้าว่าบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเอาเนี่ยมาเสพมางานดอกผู้ใหญ่บ้านเราไม่ต้องมีเนี่ยเสพมางานดอกมันต้องการลูกหลานเนี่ยจะมีว่าตัวนี้มันแต่วันต้องดูว่าจะอยู่เป็นหรือบ่มีมาล้างมันจะมีเป็นบุญบ่พ่อเป็นว่าเนาะบ่มีมาล้างมันจะมีเป็นบุญบ่พ่อไปจมที่หนองจมให้ผู้ใหญ่บ้านมันได้ยินนะนี่หลักคือมั่วแต่เน่าน้ำหมักหวานมันสิสาตามท่านเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังพุทธเจ้าสอนว่าเกิดเป็นทุกข์สอนว่าแก่เป็นทุกข์สอนว่าตายเป็นทุกข์แล้วถามว่าที่นั่งอยู่นี้อยากเกิดอยากแก่อยากตายไหมนะบ่อยากตายแต่ว่ายังอยากเกิดเนาะอย่าเกิดนี่นั่งนี่เบิดแต่ทั้งเบิดนี่ยังต้องการอยากจะเกิดอีกพุทธเจ้าบอกว่าทุกขาชาติปุณณะปุณังเกิดร่ำปะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปผู้ใดจังไหวผู้ใดจังใดว่านั่งอยู่นี่อยากเกิดเวลาโยมทำบุญและมักจะอธิษฐานอะไรโดยส่วนมากสาธุดื้อผู้ขาดเกิดมาสร้างนาสั้นได้ให้ล่ำให้รวยแม่นว่าแม่นเบิดนั่งอยู่นี่มีแต่บอกว่าสาธุดื้อเกิดสร้างนาสั้นได้เกิดมาล่ำรวยเป็นเบิดบอกสาธุดื้อผู้ขาดเด็กเขาพันธิพาณนั่นคือผู้บังคุณเจ้าไว้ไว้นี่บ่มีภัยว่าตักเถื่อนเนาะมีแต่อยากเกิด
แม่นเมิดนังอยู่นี่พุทธวาสแต่บ่แม่นมีแต่อยากเกิดทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นทุกข์ทุกข์จังได๋เกิดแม่เป็นทุกข์คือปู่อยู่ในท้องเป็นทุกข์แม่ใหญ่ก็สิบอกว่าโอ๊ยถ้านอนอยู่แล้วอุ้มท้องมาเป็นทุกข์คือหยังนี่เพิ่นสิกินนั่นนะนี่ก็ยากในความหมายของคำว่าเกิดเป็นทุกข์นั้นท่านหมายเอาคนที่อยู่ในท้องลูกเฮานี่คิดเบิ่งซิล่ะไม่ออกก็ต้องไปว่าเด็กน้อยอยู่ในท้องนั่งอยู่เนี่ยอาตมาเทศไม่ถึง10นาทีพีคแล้วจะต่อได้พีคจะเท่าไหร่พีคน้องเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในท้องเนี่ยตั้ง9เดือนมันขยับไปไสบ่ได้เวลาเด็กมันโตอยู่ในท้องเฮาก็เข้าใจว่าเด็กน้อยโอ๊ยดิ้นแล้วมันมีความรู้สึกแล้วนั่นแหละคือเขาทุกข์เขาอยากเหยียดแขนเหยียดขาคือเฮานี่แหละนั่งดนๆก็ปวดแขนปวดขามันเป็นทุกข์ต้องนอนพอดอยู่อย่างนั้น9เดือน9เดือนอยู่ในที่เจ็บแขนอยู่ในที่แคบๆสิออกมือได้ก็บ่ได้ออกนี่คือซ้ําเฮานี่ล่ะนั่งโอ้ยมื้อใดน้อจะย่ําใดสิเทศลงก็เถื่อนนั่งปวดขาโดนแล้วเพิ่นว่านั่นแหละคือความเกิดเป็นทุกข์ทีนี้เมื่ออยู่ในท้องเป็นทุกข์แล้วขณะที่คลอดทุกมื้อนี่วิทยาการตั้งแก้เป็นกระสิสบายคลอดยากเข้ากับปากใส่ออกล้นปาดหน้าท้องแต่ตอนนี้ต้องคลอดหมอต้องแง่หมอต้องแง่จะเอาอย่างแน่หรือมากรีดน้องท่านอุปมาเหมือนกับช้างมุดออกจากรูโอ้มันได้น้อยแต่สร้างมันตัวใหญ่สักหน่อยมันหมดออกมันสิทุกข์ขนาดไหนนั่นแหละคือความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วทีนี้แก่อาตมายังบ่ฮู้เด้ว่าแก่เป็นยังไงแต่ว่าเริ่มนะเริ่มจะรู้แล้วว่าแก่เป็นยังไงเพราะอะไรเพราะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันเริ่มสั่งการไม่ได้ตาที่บอกว่ามองไปเนี่ยหาท่านผอ.สำนักพุทธนั่งอยู่นั่นแต่ก่อนนี้มองชัดเจนทุกวันนี้ฟ้าแล้วอ่านหนังสือเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นเรียบร้อยไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรมาอ่านไม่ออกตาก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่หูนี่ห้องใส่กันหมดเนี่ยเวลาคุยกันว่ามันนั่นทุกคนเราฟังหูกระตึงทุกส่วนเนี่ยความแก่นี่นั่งอยู่ลดผลอาตมาเทศจบเป็นสิลูกได้บ่เนี่ยท่านบ่หามองเพี้ยบ่พ้นมาโจมนี่ลุกบ่ได้ดอกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพวกเราจะให้พิจารณาสังขารที่บอกว่าจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรไปใส่กระยาดโอ้ยอยากไปวัดน้ำเพิ่นเด้อยากไปใส่บาตรเด้อยากไปจำศีลน้ำเพิ่นเด้วันพระวันศีลแต่ว่าทุกมื้อนี่บ่โอ้ยดอกเขามาเปิดอู่ให้นางนี่วิคนละจักอูเนี่ยน้องพูดถึงพูดลังก้อนก็จะบอกว่าขนาดนี้สามอูเนาะพูดจักว่าเราไปออกอูคืออย่างไรโอ้ยอูสองรถเด้โอ้ยอูสองรถเด้นั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยคนอายุอย่างญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยต้องเข้าวัดฟังธรรมไปนอนไปนี่แต่ทุกวันนี้เป็นส่วนมากโอ้ยเป็นจำศีลบ่มันโอ้ยเขามาเปิดอู่ให้ไปบ่ได้เป็นอย่างสั่นตรงมือนี่เพราะการเดินไปสังเกตบ่ต้องสังเกตผู้อื่นคนที่อายุเกิน65 70ขึ้นไปย่างไปละหัวดวนบ่แม่นบ่หัวดวนไปทั้งหน้าบ่เพราะขามันหนักแต่ว่าใจสู่ได้นั่งอยู่นี่ใจสู่เบิดนี่ลูกหลานว่าแม่อย่าไปดำหน้าเถอะอย่าไปต่อสวน
เอ้ยกูเฮ็ดมาแต่น้อยเพิ่นว่าทั้งเสียก็บอกว่าโอ้ยไปเพราะมันเริ่มปวดปวดแข้งปวดขาว่าซั่นนั่นน่ะคือความแก่เป็นทุกข์เฮ็ดหยังแต่ยังย่างไปยังสิลังเทือนี่เห็นอยู่แก้วนี่ว่าสิบ่เตะมันมันไปเตะตั้งลูกหลานตั้งไว้มันให้ลูกหลานได้บ่นี่มันว่างบ่เบิ่งบ่นั่นบ่ว่ามันบ่โทษเจ้าของว่าเจ้าของไปย่างไปเตะอันนั้นคือความแก่เป็นทุกข์สุดท้ายก็คือความตายมรณัมปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจากพวกเราที่เป็นญาติของคุณพ่อคุณทองประสานหรือว่าความทุกข์เกิดในตัวของคุณพ่อคุณทองเองก็ตอบว่าความทุกข์ทุกข์เพราะความตายนั้นเกิดขึ้นในตัวของคุณพ่อคุณทองประสานเองส่วนพวกเรานี้ก็มีทุกข์ทุกข์เพราะความรักภาพที่พวกเราพิจารณาอยู่เป็นประจำเราจะต้องพักผ้าจากของอันเป็นที่รักที่เจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปอันนั้นคือเราพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความทุกข์เพราะคุณพ่อบุญทองได้จากพวกเราไปแต่ความทุกข์ที่แท้จริงตามสังขารที่บอกว่าชรลาปิทุกขานมรณัมปิทุกขังนั้นก็คือเกิดขึ้นในตัวของคุณพ่อคุณทองเองเพราะอะไรเพราะความตายของคนท่านอุปมาเหมือนกับงูลอกคราบเราหลายๆคนที่นี่จะเคยเห็นงูลอกคราบงูกว่ามันจะลอกคราบสุดหัวสุดหางมันทุกข์ขนาดไหนพอลอกคราบเสร็จมันไม่สามารถที่จะเลื้อยไปไหนได้นั่นคือความทุกข์ของงูคนเราก็เหมือนกันในขณะที่ร่างกายกับดวงจิตวิญญาณจะออกจากกันท่านเรียกว่ากายหยาบกับกายทิพย์กายทิพย์จะออกจากกายหยาบนี่มันต่อสู้กันทำให้เกิดความทุกข์กับผู้ที่ตายนั่นแหละท่านบอกว่าทุกข์เจียนตายขนาดตายแล้วยังจะตายอีกคุณเนี่ยที่ตายรอบสองเพราะร่างกายมันต่อสู้กันระหว่างกายหยาบกับกายทิพย์เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลบพ้นจากความตายไปได้จะไปอยู่ที่ไหนจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้ดังที่ภาษิตว่านักอันตริเขนั่นเลยหรือที่อาตมาได้กล่าวคำแปลเป็นพรอนบอกว่าจะซ่อนกายในกิเป้งกลางเวหาซ่อนกายาในสมุทรสุดวิสัยซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาไพณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหลีหนีพ้นจากความตายไปได้ก็ควรที่จะรีบเร่งขนขวายทำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือบุญกุศลที่จะเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามพ้นโอกาสสงสารให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าต้องไปด้วยความหวงหาอาลัยหวงหาความหวงอาทรคำว่าหวงหาอาลัยหวงอาทรนั่นก็หมายความว่าตายแบบตาไม่หลับพอจะตายแล้วก็นึกถึงคุณงามความดีอะไรไม่ได้มองกลับไปย้อนหลังว่าบาตรก็ไม่เคยใส่จังหันจังเพนก็ไม่เคยทำบุญกุศลอันใดก็ไม่เคยทำแบบนี้ก็เรียกว่าตายตามไม่หลับตายด้วยความหวงหาอาทรแต่ตมาภาพเชื่อแล้วเกินว่าคุณพ่อคุณพ่อนั้นท่านได้สั่งสมบารมีสั่งสมกุศลที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านไปสู่สุคติภพภูมิที่ดีได้เพราะท่านได้ทำมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากเป็นคนมีความขยันขันแข็งแล้วหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็ยังบอกว่าท่านเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ช่วยงานสังคมนี่ก็แสดงว่าท่านนั้น
ได้มีการเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนที่จะตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมนั้นก่อนแล้งแล้วเพราะฉะนั้นเรามางานลักษณะแบบนี้ญาติโยมสาธุชนก็น้อมเอาผู้ที่วายชนนั่นแหละมาเป็นครูสอนเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งเราก็จะให้คนอื่นมาสอนมาส่งสการเราเพราะฉะนั้นคุณพ่อบุญทองถ้าท่านลุกขึ้นมากล่าวกับพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันฉะไหนหากว่าถึงวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากตปุญเญนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นมีการนิมนต์พระด้วยสวดพระวิธรรมถวายพระทหารเช้าเป็นอยู่เป็นประจำในวาระโอกาสสุดท้ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านสาธุชนจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุกุลอานิสงส์ผลบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อบุญทองประสานได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอาดึงบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพมีท่านวิโรจน์ชัยปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้